เอสตาดาเตรียมขึ้นเขียงมีรายงานข่าวจากเม็กซิโกว่าไอไก่โตง้งฮวนฟานซิโกเอสตาดาแชมป์โลกุ่่ซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันเตรียมขึ้นเขียงผ่าตัดมือซ้ายแล้วหลังจากที่เดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการบาดเจ็บที่มือซ้ายอีกครั้งและแพทย์ก็ได้แนะนำใหเ้เขารับการผ่าตัดเพื่อกลับมาซ้อมมวยได้รายงานข่าวระบุว่า การผ่าตัดนั้นจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นการผ่าตัดมือครั้งที่สองของเขาแล้วจากที่เคยเข้ารับการผ่าตัดข้างขวาเมื่อปี2016ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะมีการชิงแชมป์เฉพาะการของรุ่นนี้ก็เป็นได้